แล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วฮะที่กัมพูชาตอนนี้เราอยู่ที่พนมเปญก็นี่รอกระเป๋าอยู่เราก็ถึงร้านอาหารแล้วอาหารมื้อนี้นะครับอาหารเช้าเป็นเฟิร์สก็คือนะครับเป็นอาหารเข้าใจนะครับข้าวหอมตอนนี้นะเราก็อยู่เนี่ยร้านอาหารอยู่ฝั่งตรงข้ามฮัลโหลนี่เป็นร้านเฟิร์นนะฮะข้างหลังนี้เลยแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วมาเนี่ยเห็นไหมมันมีกุ้งแล้วก็มีหมูเป็นเหมือนหมูสามชั้นเลยฮะแล้วก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เส้นมันเป็นขนมจีนบ้านเราดีๆนี่เองรสชาติของมันนะมันจะเขาเรียกจืดๆเราเลยเขาเลยมีน้ำจิ้มให้เราวันนี้นะครับเราก็มาแบบชิลๆที่หน้าแบบมาทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปร้านดินเนอร์ก็คือดินเนอร์สตาร์เลียนที่กัมพูชาตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแล้วนะครับกับโชว์รูมสตาร์เลียนที่พนมเปญก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปภายในตามมาเลยครับคือที่นี่นะฮะมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาจะเอามาเป็นแบบรถคัสตอมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันมื้อนี้นะฮะเป็นอาหารจีนนะฮะตอนนี้นะครับเราก็ถึงพระราชวังนะฮะเป็นพระบรมมหาราชวังของที่นี่ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นหลายส่วนนะคือส่วนที่มีพระมหากษัตริย์อยู่จริงส่วนนั้นเขาจะไม่อนุญาตให้เราเข้าไปนะฮะเราจะไปคุยกับไกด์ดีกว่าให้ไกด์เล่าให้ฟังพูดกันยาวเลยนี่ไกด์เราอันนี้เป็นพระบรมมหาราชวังใช่ไหมใช่ครับมีประวัติมานานแค่ไหนอ๋อประวัติมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่15มานะครับมีการโยกย้ายหลายครั้งนะครับเปลี่ยนราชวังนะครับจากจตุรมุขนะครับไปอุดรนะครับเสร็จแล้วก็ย้ายกลับมาในช่วงศตวรรษที่18นะครับครับแม่ไปใหญ่เลยที่นี่นะฮะได้อิทธิพลจากฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะใช่ไหมเยอะมากใช่มีการอาณานิคมยาวถึงประมาณ90ปีนะครับ90ปีเลยนะที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสมาที่นี่บ่อยใช่ไหมกลับมาบ่อยนะครับกี่ครั้งแล้วอ๋อนับไม่ถ้วนนะครับก็คือมาบ่อยมากนะครับแต่ว่าผมเองนะครับประจำอยู่ที่เสียมเรียบนะครับอ๋อนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกันนะครับพรุ่งนี้เราจะไปกันนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงเลย315กิโลนะครับงั้นคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนนะครับเป็นนอนทำงานคืนนี้สบายนะครับมีการฉลองที่นาจาเมืองด้วยนะครับได้ครับร้องเพลงไทยเป็นไหมเป็นนะครับไหนร้องให้ผมสเต็ปเ
าวแบบทุ่งสมนะครับใช่ใช่ใช่ไปไหนมาจ้าน้องจ้าตัวหนาวอย่าพึ่งโมโหคนงามที่ถามใครโมกไปหน้าถามว่ามาจากไหนไปหาใครสามไว้ตะรูระนาเย่พอแล้วครับส้มแปลว่าขอส้ม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 ไม่ใช่ส้มส้มบายส้มบายคือขอข้าว